คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำจัดประชุมการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธ์ชาติชนะยืนยงรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการเป็นประธานเปิดงานมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยันยงอินม่วงคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กล่าวรายงานนางสาวนวลละอวงพินิจวโรดมผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำโขงกรมทรัพยากรน้ำได้เปิดเผยว่าการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอกรอบการศึกษาต่อภาคประชาสังคม8จังหวัดริมแม่น้ำโขงคือจังหวัดเชียงรายเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีรวมถึงภาควิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในการหารือวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำของประเทศเพื่อนบ้านที่กั้นแม่น้ำโขงสายประธานการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้ภาคประชาชนเขามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลเพราะว่าเขาเป็นผู้ได้รับผลกระทบแต่การเก็บข้อมูลนี้ก็คือการเก็บข้อมูลเพื่อเป็นนำไปใช้ในการศึกษาที่มันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นกรมทรัพยากรน้ำได้ให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพื่อตอบคำถามว่าเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำโขงมากน้อยเพียงใดเพื่อเป็นกรอบในการทำงานของคณะผู้ศึกษาหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์รวมถึงให้ภาคประชาชนได้เสนอแนะต่อการดำเนินงานการศึกษาด้วยอยากให้ทางวิชาการแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยร่วมมือกันในการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องนี้นะครับเพื่อที่กับอย่างแรกก็คือเรื่องของการปรับตัวเกี่ยวกับชุมชนนะครับจะต้องให้ชุมชนเนี่ยมีแนวทางในการปรับตัวด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสถาบันการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร่วมกันกำหนดกรอบการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบด้วยการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสภาพลำน้ำโขงเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำผลกระทบด้านการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งผลกระทบด้านการประมงด้านนิเวศบริการด้านการสะสมตะกอนด้านคุณภาพน้ำรวมถึงผลกระทบด้านสังคมโดยมีระยะเวลาการศึกษา1ปีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนมกราคม2560พัฒนพิมพ์แน่นทีมข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน